บ้านตระกูลปู้ชื่อว่าเลิศพบจบดานเป็นกระบี่ที่พ่อสร้างได้ดีที่สุดในชีวิตนะลูกแล้วอายุสำคัญกว่าหรือกระบี่ดีสำคัญกว่ากันล่ะครับกระบี่ที่ดีสามารถทำให้คนไร้วรยุทธ์เกิดพลังอำนาจและก็สามารถทำให้คนที่มีวรยุทธ์สูงเหมือนเสือได้ติดปีกแต่มันสำคัญที่ว่าใครเป็นผู้ใช้กระบี่ลูกวินพ่ออยากให้เจ้าจำเอาไว้ธรรมะย่อมชนะทุกสิ่ง爱若来自怨恨，要恨也得讲缘分。云下雨，风里走，寻觅我荒土。人未老，爱已老，离别却太早。云追逐风也好，地追逐天也好，忘掉你，忘掉我，没有低，怎么会有高？เช่าๆท่านเป็นคนสนิทที่ประมุขไว้ใจที่สุดเรียกว่าอยู่ใต้คนคนเดียวแต่เหนือคนเป็นหมื่นแต่ว่าอยู่ใกล้ห้องเต้นเหมือนอยู่ใกล้เสือนะก็กับอิจฉาความเป็นอิสระเสรีของท่านมากกว่าแล้วก็คบกันมาหลายปีเจ้ายอมรู้นิสัยข้าศึกระหว่างข้ากับเทพกระบี่เจ้าว่าข้ามีโอกาสชนะแค่ไหนด้วยวรยุทธ์อันสุดยอดของท่านในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นบุรุษนิรนามจากทิศใต้หรือเทพกระบี่จากทิศเหนือล้วนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของท่านเลยคุณลีดินจะไปลอกเลียนวิธีพูดของเจ้าชาวๆมาตั้งแต่เมื่อไหร่วิชาเฉลี่ยเนี่ยนะมันสอนกันไม่ได้หรอกเป็นไปโดยธรรมชาติถ้าหากครั้งนี้
ถ้าสามารถเอาชนะเทพกระบี่ได้ข้าก็จะได้เป็นหนึ่งในใต้ล่าที่แท้จริงสักทีแต่ผู้น้อยเรียนท่านประมุขได้เลยว่าท่านกับเทพกระบี่นั้นคงจะต้องรอไปอีก10ปีจะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามันยังไม่ถึงเวลาท่านประมุขนี่มอบให้ท่านมันเป็นอะไรคำทำนายของท่านท่านนี้เสมือนเจ้าเงาะแปลงมาเจอฟงหวินทอรูปทองส่วนดวงชะตาของเด็กสองคนนี้จะเป็นสิทธิ์ที่ท่านจะรับมาอุปถัมภ์ในวันข้างหน้าชื่อของพวกเขาจะมีคำว่าฟงและคำว่าหวินฟงกับหวินนั่นเองฟงนั้นแปลว่าลมซึ่งไม่เคยหยุดนิ่งหวินแปลว่าเมฆซึ่งอยู่ไม่เป็นที่ส่วนจะตามหาฟงกับหวินมาช่วยท่านสร้างความยิ่งใหญ่ได้อย่างไรนั้นก็ต้องแล้วแต่บุญวาสนาของท่านเองหาเจอจะเป็นยังไงชีวิตช่วงแรกของท่านจะไร้ผู้เทียมทางและชีวิตช่วงหลังของข้าล่ะไว้พบฟงกับวินก่อนเช้าเช้าขาข้าท่านประมุขจะสั่งอะไรข้าขาไม่ว่าเจ้าจะใช้วิธีอะไรจะต้องหาฟงกับวินมาให้ข้าให้ได้ข้าค่ะที่ใบนี้ช่างชาวเปอร์เซียเป็นผู้สร้างขึ้นมีชื่อว่าหีบโงเฮงสมบัติมหากล มันประกอบด้วยสลักทั้งหมด108ก้านด้วยกันท่านประมุขเนี่ยมีปัญญาเลิศล้ำกว่าคนทั้งปวงถ้าหากว่าสามารถจับคู่สลักทั้ง108ก้านให้ตรงกันตามหลักโง่เฮงแล้วก็หีบนี้ก็จะเปิดออกทันทีและคำทำนายเกี่ยวกับชีวิตช่วงหลังของท่านก็จะปรากฏเมื่อถึงตอนนั้นข้าธุลีดินก็จะมาเฉลยคำตอบให้กับท่านแต่ว่าหีบใบนี้นะห้ามใช้กำลังไปฝืนเปิดเป็นอันขาดมิฉะนั้นแล้วเครื่องประจุไฟที่อยู่ข้างในมันก็จะระเบิดทุกสิ่งพินาศสิ้นได้ข้าไม่เชื่อว่าข้าสองป้าจะเปิดหีบนี้ไม่ออกไปให้เด็กชายทุกคนที่เกิดตามวันเดือนปีนี้ไปรายงานตัวกับพรรคใต้ล่าเพื่อสมัครเป็นศิษย์จำไว้นายท่านพรรคใต้ล่าตามหาเด็กที่เกิดวันเดียวกับคุณชายอ่ะวันเดือนปีเกิดของจิงหวินนั้นอย่าให้ใครรู้ชนะครับจิงหวินมานี่สิลูกมาเนี่ยก็ลืมกอดพ่อน้ำท่วมเขาเทวะไฟไหม้ถ้ำด้านเมฆท่านพ่อสองประโยชน์นี้หมายความว่ายังไงน้ำในแม่น้ำสายนี้เปลี่ยนทิศเสมอเขาว่ากันว่าถ้าแม่น้ำพิโรธน้ำท่วมถึงเขาองค์พระถ้ำด้านเมฆบนเขาจะเกิดไฟลุก
งั้นตำบลเลอร์ซานทั้งตำบลนี่ไฟไหม้หมดนะครับนี่เจ้าขี่หลังพ่อมาตั้งนานแล้วนะเรามาเดินเองสักพักดีไหมแต่เขาชอบขี่หลังท่านพ่อมากกว่าท่านพ่อเราจะไปพบท่านแม่กันใช่ไหมใครเป็นคนบอกเจ้าข้าอายุ10ขวบแล้วไม่ใช่เด็กเล็กๆอีกแล้วนะเนี่ยฟงสัญญากับพ่อได้ไหมว่าต่อไปจะไม่พูดถึงแม่เจ้าให้พ่อได้ยินอีกโชคร้ายผู้หญิงในโลกนี้ไม่มีดีสักคนสมบัติขัดถอนตัวจากยุทธภพมาหลายปีแล้วยายเจ้ายังต้องตามบีบคั้นข้าเช่นนี้ใต้สุดร้อนแรงกิเลนไฟเหนือสุดหนาวนักอาภีมาความฝันของข้าคือสะสมอาวุธที่เป็นสุดยอดในใต้ล่ะการที่เจ้าครอบครองดาบอาภีมาเอาไว้จึงถือเป็นความผิดดาบอาภีมาข้าซุกซ่อนเอาไว้ในป่าลึกวันนี้ถ้าจะสู้ข้าขอใช้ไม้ไผ่แทนดาบข้าหาข้าชนะดาบอาภิมากับเมียเจ้าข้ามีเส้นเลือดไปอย่างหนึ่งแต่ถ้าวันนี้ข้าแพ้ต่อเจ้าก็มีกิเลนไฟยกให้เจ้าแต่จะต้องชดใช้ที่พูดจาโอหังเช่นนี้วันนี้เจ้าใช้ไม้ไผ่เป็นอาวุธข้าถือว่าเป็นแค่ยกแรกข้าให้เวลาเจ้า2ปีถึงตอนนั้นเอาดาบอาภิมาไปพบข้าที่ถ้ำดันเมฆส่วนเมียเจ้าวันนี้ข้าจะเอาไปก่อนจะรอพ่ออยู่ดินะท่านพ่อขอยากให้ท่านพ่อพาท่านแม่กลับมาสบายดีเลยจะมาคนเดียวเหรอดาบอาภิมาเนี่ยเหยียนหวังสมเป็นผู้ชายที่รักเมียซะเหลือเกินนางอยู่ไหนเยี่ยนหญิงท่านพี่สองปีมานี้จะเป็นยังไงบ้างข้ามีความสุขดีจนป่านนี้ก็ยังไม่เข้าใจผมกว่าที่ครั้งนั้นเอี้ยนหญิงสมัครใจไปกับข้าข้าไม่ได้บังคับข่มขู่นางแต่อย่างใดเอี้ยนหญิงหรือท่านไม่เคยรู้สึกเลยว่าตั้งแต่ท่านถอนตัว
ออกจากยุทธภพแล้วข้าก็ไม่เคยมีรอยยิ้มอีกผู้ชายที่ข้าต้องการจะต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงอำนาจข้าต้องการให้คนที่มาพบท่านด้วยความเลื่อมใสเคารพข้าอย่างนอบน้อมบัดนี้ข้าเข้าใจแล้วข้าจะต้องแย่งเอาเมียรักของเจ้าไปเพื่อจะทำให้เจ้าฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งและใช้เพลงดาบอาบหิมะอย่างสุดฝีมือถ้าจะบอกความลับอะไรให้ฟังสองปีมาเนี่ยนางมีค่าแค่เครื่องระบายราคะของข้าเท่านั้นข้าไม่เคยนึกรักนางเลยสุภาต้องมาช่วยช้านี่ถ้าไม่ใช่ข้าตายก็คือเจ้ามวยแต่ข้ามีเรื่องนี้จะขอร้องเจ้าขอร้องกันลองว่ามาสิข้ามีลูกชายคนเดียวชื่อเนี่ยฟงถ้าวันนี้ข้าต้องตายหวังว่าเจ้าจะละเว้นชีวิตเขาได้รับปากเจ้าเหลือเด็กอีกคนหนึ่งมันเป็นลูกชายปู่ชิงเชยหรือเปล่าไม่น่าจะใช่ไม่เห็นมันหลั่งน้ำตาสักหยดนี่นะงั้นเอาเด็กคนนี้กับกระบี่ทั้งหมดกลับไปที่พักก่อนก็แล้วกันต้องร้องหิวไปนะ
ถ้าพ่อข้าอยู่ไหนอ่ะใจเย็นไว้ใจเย็นไว้สินี่ท่านพ่อข้าเป็นคนช่วยเจ้ากลับมาไม่อย่างงั้นนะป่านนี้เจ้าโดนเสือข้าไปกินแล้วไม่ต้องมองแล้วที่นี่คือภาคใต้ล่ะเขาชื่อคงชื่อเป็นลูกสาวท่านประมุขเขาชื่อฉินซวงนี่จะหมดสติไป2วัน2คืนใช่นะมาดื่มน้ำชาซะดื่มเสร็จแล้วข้าจะพาไปกินข้าวร้อนขนาดนั้นยังดื่มเข้าไปได้ประมุขเก่งกว่าน่าย่าเอ๋ยสามปีมานี้พรรคใต้ล่าขยายออกไปได้อย่างรุ่งเรืองจนกลายเป็นพรรคอันดับหนึ่งของยุทธภพเพื่อเสริมสร้างบารมีจัดสรรผู้สืบทอดข้าจึงขอประกาศรับฉินซวงผู้ยิ่งวินและเนี่ยฟงเป็นศิษย์เพื่อเรียนเพลงมัทธิมาโปรยฝ่ามือเมฆาล่องลอยและเพลงเตะวายุกระสิบเพื่อให้พรรคใต้ล่ายิ่งใหญ่สืบไปประมุขเก่งกว่าใต้ล่าเป็นหนึ่งเหนือฟ้าเหนือดินยายแต่ผู้เดียวประมุขเก่งกล้าใต้ล่าเป็นหนึ่งเหนือฟ้าเหนือดินแต่พ่อสื่อสารชอบไวใช้พิลาพีเอ็มเอสสัญญาประลองจำเป็นต้องเลื่อนนะ10ปีข้างหน้าตัดสินชะตากรรมจากเทพกระบี่ทุลีดินเนาะทุลีดินเจ้าล่วงรู้ความลับสวรรค์จริงๆ10ปีต่อโจมแต่กำลังร่าผู้เป็นศิษย์รักของท่านประมุขข้าบุน้ำมีบางอาจถ้าข้ารับมือไม่ได้แม้กระทั่งการจู่โจมพระเจ้าข้าก็สมควรตายแล้วหัวหน้าผู้ประมุขต้องการพบท่านนำหินสีเหล่านี้ส่งไปที่ห้องคุณหนูครับน้องคงชื้อที่ได้ไปเขตห่วงห้ามของภาคใต้ล่านะเราเข้าไปไม่ได้สำหรับคนอื่นอาจจะเป็นเขตห่วงห้ามแต่ข้าเป็นลูกสาวท่านประมุขนะสสารกระบี่ไปที่เก็บกระบี่นะต่อให้ไม่ใช่เขตห่วงห้ามข้างในก็เต็มไปด้วยอันตรายก็เพราะอันตรายนั่นแหละถึงชวนพวกพี่มาแต่ถ้าขี้ขลาดนะก็เข้าไปเองก็ได้เดี๋ยวงั้นจะสองคนเข้าไปนะข้าจะดูต้นทางให้บอกแล้วสิพี่ใหญ่รักข้าที่สุดเลยไปเถอะพี่ฟงหญิงอาภาโชคร้ายตามหญิงแชร์เชียวว้าวดูพวกดวงไฟมหัศจรรย์สินี่ไม่ใช่ดวงไฟมหัศจรรย์หรอกแต่เป็นหิ่งห้อยงั้นข้าจะจับกลับไปละ
เป็นกำลังจึงสามารถขยายอิทธิพลไปไกลชนิดที่ไม่มีใครกล้าต่อกรวันนี้ผู้เดียวที่จะหารสู้สงป้าได้คงมีแต่เทพกระบี่กลอนสองประโยคนี้ทุลีดินมอบให้ข้าเขาว่าถ้ารวมกับอีกสองประโยคก็จะสามารถทำนายอนาคตชีวิตข้าทั้งชีวิตซึ่งสองประโยคหลังมันยังคงซุกซ่อนอยู่ในหีบมหากลนี่ข้าประกอบอยู่10ปีก็ยังเปิดมันไม่ได้เลยส่วนธุลีดินก็หายตัวไป10ปีแล้วไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนชินสวงเนี่ยฟงข้าไม่อยากรออีกต่อไปแล้วเจ้าสองคนรีบไปตามหาตัวธุลีดินกลับมาพบข้าด่วนกระเกยุทธภพเล่าขานถ้าอยากจะพบธุลีดินต้องได้วานรทิพย์มาก่อนพวกท่านอาศัยเบาะแสนี้สาวไปกันละกันนะเจ้าไม่ไปกับเราด้วยเหรอโถตุ๊ดตัวอย่างข้าถ้าพ้นประตูภาคใต้ล่าเมื่อไหร่มีหวังมอดบวยวายชีวาถ้าเป็นคนธรรมดาเราซ่อมได้เลยแต่กับเธออย่างข้าถ้าซ่อมยากเช่าๆก็ขอเนี่ยฟงเพลงเตะวายุกระสิบของเจ้ายังขาดประสบการณ์จริงข้าจึงส่งเจ้าออกไปท่องยุทธภพจะทำอะไรต้องคอยฟังสิทธิ์พี่ใหญ่เขาครับอาจารย์ยิ่งหวินเจ้ามีภารกิจอื่นสิทธิ์คอยฟังข้าบัญชาตู่กูอี้ฟางแห่งเมืองอูซวงจัดแสงยิตขอเป็นพันธมิตรกับข้าข้าเคยบอกไปว่าถ้าเขาจริงใจก็ควรจะส่งกระบี่ไร้คู่เปรียบมาให้กับข้าข้าก็เลยอยากให้เจ้าไปที่เมืองอูซวงสักครั้งสิเจ้ากระบี่ไร้คู่เปรียบกลับมาได้แน่นอนที่ข้าอยากให้เจ้านำกลับไม่เฉพาะกระบี่รวมถึงหัวของตู้หูอีฟองจะทำได้ไหมทำได้ฝ่ามือเมขาล่องลอยของเจ้าฝึกได้ถึงเจ็ดส่วนของข้าแล้วยังมีค้างคาวกับนกเหยี่ยวคอยช่วยเจ้าต้องทำงานสำเร็จแน่ท่านพ่อข้าจะไปด้วยคงชื่อเจ้าก็อยากไปอย่างนั้นเหรอก็ทำไมพวกเขาไปได้แต่ข้าไปไม่ได้เหรอเอาสิแล้วเจ้าอยากจะไปกับเนี่ยฟงหรือไปกับจิ้งหมินดีล่ะพี่ไปฆ่าคนก็ไม่ไปด้วยหรอกพี่ฟงข้าจะไปกับท่านคงชื้อแล้วไม่ได้ไปเที่ยวกันนะก็ไม่ได้ไปเที่ยวนี่ก็ไปท่องยุทธภพพดุงคุณธรรมพักเราไม่พดุงคุณธรรมหรอกชอบทำแต่ความชั่วเฉาๆข้าอยากกันแดดพวกเจ้าไปเตรียมตัวพรุ่งนี้ออกเดินทางนะครับอาจารย์คงชื่อเจ้าอยู่ก่อนเดินตามคุณหล่อและล่าเริงพี่วินเจ้ากับคงชื่อมาในสุสานกระบี่เหรอใช่แต่พี่อย่าบอกอาจารย์เชนะWhat?
ท่นปู่เด็กของเปี๊ยกเจ้าอย่าวิ่งสิรอด้วยรีบไปซะลองเข้าไปไปจ้าข้าขอรบท่านที่ท่านไปเกจิว่าเศร้าลิ้นมอบบัตรนอนที่เพคข้าเสียดีสาธุสาธุสิ่งใดที่เมืองอูซูของเราต้องการแล้วไม่มีใครปฏิเสธได้จะหาธุลีดินต้องได้บัตรนอนทิพย์ก่อนเมืองอูซวงตามหาธุลีดินไปเพื่อการใดพ่อข้าจัดงานแซยิดข้าจะให้ธุลีดินไปกล่าวอวยพรบอกพ่อข้าว่าท่านจะอายุยืนร้อยปีชะตาฟ้ากำหนดข้าธุลีดินบอกว่าวันเกิดพ่อเจ้าคือวันตายแล้วเจ้าจะทำไงเร็วไหลเมืองอูซวงกำลังรุ่งโรจน์จะเป็นพันธมิตรกับพรรคใต้ล่ะพ่อข้าจะเป็นผู้นำหนึ่งในสองคนของยุทธภพนี้พอถึงตอนนั้นแม้แต่ว่าเศร้าหลินจะต้องก้มหัวให้เราวรรณทิพย์ในโถนี้เป็นสมบัติของเศร้าหลินแต่โดนธุลีดินขโมยไปจึงสมควรคืนเจ้าของเขาถ้าไม่มอบวรรณทิพย์ให้ข้าเจ้าก็ไม่ได้กลับมาเศร้าหลินเราหนีภัยเดี๋ยวก่อนสิพ่อเท่าฉากนี้กำลังสนุกเลยนะเหนือฟ้ามีฟ้าเหนือคนมีคนที่อื่นอาจจะอันตรายกว่านี้ก็ได้นี่พระเจ้าเป็นใครบังอาจมาแซ่สาธุสาธุเพลงเตะวายุประสิบหมัดหิมะโปรยคณะศิษย์เอกทั้งสองกระมุกตายลายยังไม่รู้จักยังว่าเป็นพันธมิตรนี่บางครั้งคนเยอะก็ไม่มีประโยชน์หรอกเมืองอูซวงกับภาคใต้ล่ะแต่เป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วก็นับว่าเป็นคนกันเองแล้วเหตุใดถึงได้มาทำร้ายพวกเดียวกันล่ะอย่าพูดจาทรงเดชสิและอย่าหมาว่าเราเป็นพวกของเจ้าไปด้วยนะพวกเจ้ามาเป็นฝูงรังแกหลงจีนองค์เดียวไม่ใช่คนดีเนี่ยพี่เจ้าหาว่าพวกเราเป็นหมาหมู่เหรเราจะมือหนักไปหน่อยเนี่ยถ้าแค่ทำลายวรยุทธ์พวกเขาแค่นี้จะเบาไปได้ซ้ำอามิตาภูใต้ซื้อข้าเนี่ยวฟงเพื่อออกท่องยุทธภพครั้งแรกจึงอยากขอความเมตตายีมานอนทิพย์ให้เราอีกหนึ่งเดือนเราจะส่งคืนข้าบอกแล้วว่าวานอนทิพย์เป็นสมบัติของเศร้าหลินถ้าหาพวกเจ้าจะเอามันไปแล้วจะต่างอะไรกับประสงค์เหล่านั้นล่ะแต่ถ้าไม่มีวานอนทิพย์ก็ไม่อาจหาธุลีดินพบแล้วข้าจะตอบอาจารย์ได้ยังไงตามหาธุลีดินอีกแล้วเหรอบอสซับในสายตาเจ้าไม่มีค่าเลยเหรอถูกต้องผูกปากซะได้ซื้อเรื่องวันนอนทิพย์เนี่ยขอความร่วมมือด้วยอาตมาเสียใจได้ซื้อกระโดดลงกระทะละเจ้าดูถูกข้าไม่เป็นไรหรอกว่านอนที่อยู่ในมือข้าแล้วพวกเจ้าสู้กันต่อเถอะไปเรียกโต้ไม่ต้องตามแล้วทำไมอ่ะเราอยากได้ว่านอนทิพย์ก็เพื่อตามหาธุลีดินตอนนี้เขาอยู่ต่อหน้าเราแล้วจะต้องตามพวกนั้นไปทำไมล่ะผู้อาวุโสอย่าได้ปกปิดฐานะตัวเองอีกต่อไปเลยในที่สุดฟอร์เมคสายตาของเจ้า
ใครๆก็รู้ว่าธุลีดินเป็นรับแรงโฉมมือหนึ่งของยุทธภพท่านเห็นเหตุการณ์แบบนี้เข้ายังไม่มีท่าทีหวาดกลัวก็ไม่ใช่คนธรรมดาแน่ส่วนเด็กน้อยเนี่ยยังไร้เดียงสาอยู่พอได้เห็นวานรทิพย์เข้าก็ตื่นเต้นดีใจข้าถึงได้ดูออกท่านครูพวกเขาจะเอาวานรน้อยไปไหนเหรอคะเอออย่าห่วงไปเลยพวกเขาไม่ทำร้ายวานรน้อยหรอกนะเพราะข้าเปิดเผยความลับของสวรรค์มากไปจึงถูกสวรรค์ลงทันให้เป็นฝีร้ายไปทั้งตัวซึ่งมีแต่วานรทิพย์เท่านั้นที่สามารถดูดเอาน้ำหนองออกไปช่วยลดความปวดได้ข้าจึงอยากจะขอร้องช่วยเอาวานรทิพย์คืนมาให้ข้าทีลุงสวางใจเถอะเราจะพยายามงั้นข้าก็วางใจเราไปกันเถอะป่านี้สงป้ารอแย่แล้วสนุกกับพวกเราเลยเจ้าลูกโง่นั่นบอกว่าจะไปตามทุลีดินมาอวยพรวันเกิดให้กับข้าน่ะนะไอ้คนกับพักใต้ล่ะส่งขนมเค้กมาหรือยังเนี่ยท่านครับยังไม่เห็นเลยครับโอ้ยหิวตายหัวหน้าปู่ทุกอย่างเรียบร้อยครับตู้กูอีฟางตอนนี้กำลังดีใจสุดขีดลูกหลานเมืองอู๋สวงมาจนครบขาดแต่ตู้กูหมิงลูกชายโทนก็เข้าเพียงคนเดียวครับออกเดินทางตอนตีสี่ครับครับขออภัยที่มาอวยพรดึกไปหน่อยแม่นึกว่าใครที่ได้หัวหน้าหอเมคาพูดจริงวินนี่เองอาจารย์สั่งว่าต้องนำกระบี่ไร้คู่เปรียบกลับไปให้ได้ไม่มีความผิดทำไมจะต้องไประบายกับมันด้วยไอ้เซอร์ไอ้เซอร์ขอให้เซาหลินให้ความเป็นธรรมด้วยช่วยแก้แค้นให้ความเป็นธรรมแก่ข้าด้วยเถอะข้าล้างเมืองอู๋สวงได้ภายในคืนเดียวในแผ่นดินนี้คงมีแต่พักใต้ล่าเท่านั้นที่ทำได้อามิตาพุทธเดฟงคิดอะไรอยู่จำพองข้าตายที่นี่เลยและอาจารย์ก็ช่วยข้าไปจากที่นี่
เขาเล่ากันว่าในถ้ำด้านเมฆมีผลไม้วิเศษชื่ออัญมณ์เลือดรักษาได้สารพัดโรคแถมเพิ่มพลังด้วยแต่ว่าไม่มีใครสามารถเข้าไปในนั้นแล้วกลับออกมาอย่างปลอดภัยนั่นเป็นเพราะว่ามีสัตว์ประหลาดที่ชื่อเกลียนไฟคอยฟอกถ้ำอยู่เย่ฟงเจ้ารู้ไหมว่าครั้งนั้นพ่อเจ้าประลองกับใครพวกอุศก็ทราบเรื่องนี้เหรอาจารย์ว่ากับกระบี่เอกทักษิณซึ่งก็ตายในถ้ำดันเมฆเช่นเดียวกันพวกเจ้าช่วยอะไรข้าอย่างนึงได้ไหมทวุโสเชิญบอกมาเถอะยายผมเปียนี่กำพร้าพ่อแม่ข้าเป็นญาติคนเดียวของแกข้าอยากจะให้ช่วยหาคนดีมารับเลี้ยงแกท่านคิดว่าท่านไปภาคใต้ล่าครั้งนี้จะมีอันตรายอย่างนั้นหรือมันถึงเวลาแล้วธุลีดินตกน้ำมันจะเหลืออะไรลุงใหญ่ถ้าพ่อถูกฆ่าตายแล้วตายอย่างน่าอนาถด้วยตอนนี้ที่เมืองอูซวงเหลือแต่เราลุงใหญ่ครับท่านต้องช่วยหลานแก้แค้นแทนท่านพ่อและชาวเมืองอูซวงนะครับลุงใหญ่เราต้องช่วยเราช่วยเราแก้แค้นนะครับเราต้องแก้แค้นอ่ะผมมีคู่หนึ่งตกลงจะรับเลี้ยงเด็กผมเปียแล้วเดี๋ยวฟงเจ้าน่ะเป็นคนใจโอบอ้อมอารีถ้าในภาคใต้ล่ะทุกคนเหมือนเจ้ายุทธภพก็คงจะสุขสงบแล้วผู้จิงหวินสิทธิ์อีกคนของสงป้าเป็นคนยังไงข้าอยากรู้จังจิงหวินเป็นคนสันโดษอารมณ์แปรปรวนแต่วรรยุกต์ของเขาน่ะดีที่สุดในหมู่ของพวกเราสามคนโอ้สวรรค์ลิขิตแล้วจะจากไปโดยไม่ลาจะทิ้งหีบป้าบ้าเนี่ยเอาไว้ให้ข้าบัดนี้ปริศนาก็เฉลยแล้วถ้าอยากจะให้เจ้าบอกเขาว่าสองประโยคนี้แปลว่าอะไรจะดีก็ฟงวินจะเลวก็ฟงวินแล้วมันหมายความว่ายังไงสวรรค์กำหนดมาช่วง10ปีที่ดีในชีวิตท่านผ่านไปแล้วบัดนี้จะถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างโชคดีกับโชคร้ายจะดีก็ฟงหวินจะเลวก็ฟงหวินก็แปลว่า
ช่วงชีวิตที่เหลือของข้าขึ้นอยู่กับฟงหวินใช่ไหมล่ะฮะและฟงหวินในคำทำนายได้หมายถึงสิทธิเอกทั้งสองของข้าเนี่ยฟงกับปู้จิ้งหวินใช่ไหมดวงบ่าวคมนายเห็นได้ชัดเจนสวรรค์กำหนดยากจะฝืนได้สวรรค์งั้นเหรอข้าไม่เชื่อสวรรค์หรอกแล้วก็ยังไม่เชื่อเรื่องดวงด้วยท่านเชื่อถือโหราศาสตร์มาทั่วชีวิตบัดนี้กลับบอกว่าไม่เชื่อมนุษย์ก็อย่างนี้แหละถ้าบอกว่าดีก็เชื่อบอกว่าไม่ดีก็ไม่เชื่อหลอกตัวเองชัดๆเลยข้าอยากอยู่เหนือฟ้าข้าคุมชะตาตัวเองข้าจะฝืนสวรรค์ให้ดูอาวุธ4ชิ้นเอกของยุทธภพ1ดาบ3กระบี่ล้วนแต่ล้ำค่าหายากดาบอาบหิมะถูกฝังอยู่ในถ้ำดันเมฆพร้อมกับเนี่ยเหยินหวังกระบี่เลิศพบจบแดนก็หายสาบสูญเหลือก็แต่กระบี่กิเลนไฟและก็กระบี่ไร้คู่เปรียบเล่มนี้ตอนนี้มันเป็นของข้าทั้งหมดเลยช่างน่าดีใจอะไรเช่นนี้จิงหวินเจ้าไม่ทำให้ข้าผิดหวังเลยเพราะได้อาจารย์สั่งสอนดีท่านพ่อเป็นสาวเป็นนางควรจะทำตัวสำรวมสบ้างก็ข้ารู้ว่าพี่หวินกลับมาถึงแล้วจะร้อนอยากพบหน้าเขานี่ขอบใจที่เป็นห่วงใครบอกข้าห่วงพี่ล่ะข้าห่วงสิ่งของที่ท่านรับปากจะหาให้ข้าต่างหากมีหรือเปล่าล่ะคงชื่อจิงหวินจะหาอะไรให้เจ้าก็ท่านพ่อเนี่ยชอบสะสมอุ้ยที่หายากส่วนข้าก็เหมือนกันนะก็ชอบสะสมหินสีรูปร่างประหลาดพี่หวินยังติดข้างหินสีแค่อีก19ชิ้นแน่เหลวไหลท่านประมุขท่านประมุขหัวหน้าหอหิมะกับหัวหน้าหอวายุกลับมาแล้วค่ะขาตอนนี้พวกเขาอยู่ไหนคุกเข่าอยู่หน้าท่านปลดกระบี่ไม่กล้าเข้ามาค่ะข้าลุกขึ้นเถอะที่เสียธุลีดินไปเป็นเพราะพวกเจ้ายังขาดประสบการณ์ในยุทธภพขอบคุณอาจารย์แต่ยังดีที่จิงหวินปฏิบัติภารกิจสำเร็จสามารถเอากระบี่ไร้คู่เปรียบกลับมาได้สิทธิ์ขอตัวกลับหอเมฆาก่อนแต่ผู้จิงหวินเย่อหยิ่งอวดดีเอาแต่ใจตัวเองสิบปีแล้วยังแก้ไม่หายข่าวการตายของตู้กูอี้ฟางแพร่ไปเมื่อไรเจ้าว่าเทพกระบี่จะต้องมาหาข้าแน่เพื่อทำศึกที่เดิมพันด้วยชีวิตนั้นให้เสร็จสิ้นดังนั้นข้าจึงต้องเก็บตัวเพื่อฝึกเตรียมความพร้อมฝึกพลังสามทิศรวมศูนย์พวกเจ้า
มานี่บ่ก่อนจะเก็บตัวข้ายังมีเรื่องหนึ่งต้องทำในสิทธิ์ข้าสามคนเจ้านิสัยดีที่สุดเนี่ยฟงข้าจึงขอยกคงชื่อให้แต่งงานกับเจ้าโดยข้าจะเลือกวันมงคลให้พวกเจ้าโดยเร็วคงชื่อหรือว่าเจ้าไม่ชอบพี่เนี่ยฟงข้าไม่รู้ดูแลคุณหนูด้วยเมื่อไหร่ข้าจะได้แต่งงานเนี่ยกะละกะอาจารย์เรื่องการแต่งงานเนี่ยถ้าไงเอาไว้ก่อนเถอะนะครับเฮ้ยข้ากันเนี่ยยันหวังพ่อเจ้ามั่นหมายพวกเจ้าไว้ตั้งแต่ยังอยู่ในท้องแล้วเพียงแต่ยังไม่ถึงเวลาข้าก็เลยไม่เคยบอกให้ใครรู้อีกอย่างเห็นเจ้ากับคงฉือก็สนิทสนมกันเรียกว่าสมกันยิ่งกว่ากิ่งท้องใบหยกถ้าเจ้าไม่รับปากแล้วจะให้ข้านะวางใจฝึกพลังยุทธ์ได้ยังไงเล่าหืมนี่ฟงข้ายินดีด้วยเจ้าเหลืองเจ้าแดงพวกเจ้ารู้มาท่านพ่อน่ะจะให้ข้าแต่งกับพี่เนี่ยฟงจริงอยู่ข้าชอบเขามากเลยแต่ว่าเขาก็ชอบพี่หวินด้วยนี่นาชื่อสิหมุนพระภูชื่อยังพี่เนี่ยฟงนะพี่ฟงข้ามีเรื่องอยากจะพูดด้วยก็เข้ามาสินิมเจ้าเขตห่วงห้ามนะไม่มีใครเอาผิดพี่หรอกเดี๋ยวพูดจบข้าก็ไปแล้วก็พูดสิจำได้ว่าครั้งแรกที่อาจารย์พาข้ากลับมาที่พักใต้ล่านี้จะเป็นคนแรกที่รื้อน้ำชาข้ากินข้ารู้สึกอบอุ่นใจมากท่านพ่อบอกว่าถ้าท่านพ่อไม่ช่วยพี่ไว้พี่ถูกเสือฆ่าไปกินแล้วล่ะข้ารู้ฉะนั้นพอวันนี้อาจารย์บอกจะให้เราแต่งงานกันข้าจึงดีใจมากแต่ข้าก็รู้ว่าความรักต้องเกิดจากสองฝ่ายข้าไม่รู้ว่าอาจารย์ตัดสินใจไปตามลำพังหรือว่าเจ้าก็เต็มใจแต่ถ้าเจ้าไม่สมัครใจที่จะแต่งข้าก็จะไม่ฝืนใจเจ้าเรื่องมาก่อนไหมการหาคู่ครองเป็นอำนาจพ่อแม่นางไม่มีสิทธิ์ตัดสินเองแววตาเจ้าวันนี้เหมือนกับวันที่ข้ารับเจ้าเป็นสิทธิ์เมื่อ10 ปีก่อนไม่มีผิดถ้าเจ้าไม่พอใจในวันงานไม่ต้องอยู่ก็ได้คิดถึงท่านก่อนเราเป็นไข้ท่านก็รักษาไข้เราจนหายเรามีปัญหาท่านก็ช่วยคลี่คลายจนปัญหาของเราหายพวกเราจึงเคารพท่านที่สุดของที่สุดเลยทีเดียวภัยแล้งติดต่อก็มาหลายปีเนี่ยภาคใต้ล่าก็เรียกเก็บภาษีเท่ากับระยะภัยแล้งจนพวกเรานี่แห้งกรอบเกรียมกันไปหมดแล้วเนี่ยท่านต้องช่วยพวกเรานะช่วยเถอะข้าขอร้องถ้างั้นเอาเถอะแล้วข้าจะเป็นตัวแทนพวกท่านไปพบสงฆ์ปาฏิภาคใต้ล่าเล่าให้เขาฟังถึงปัญหาของพวกท่าน
ขอบคุณจอมยุทธ์หวีเยอะขอบคุณขอบคุณเอาละเอาละลุกขึ้นเถอะลุกขึ้นพูดท่านกลับไปก่อนเถอะนะอีก2วันข้ากับชุนชูจะเดินทางไปหาสองป้าเองเอาไปลองลุกลุกลุกเดี๋ยวนานแล้วลุกขึ้นลุกขึ้นเมื่อยเมื่อยเมื่อยนานเมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยไปกินปลาเค็มพ่อดูแขนพ่อสิแดงเถือกเลยตรงแขนข้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่แขนข้าพอปวดขึ้นมาทีไรมันเจ็บเข้าไปถึงหัวใจเลยชาวบ้านบอกว่าข้ารักษาได้ทุกโรคไอ้ข้าแบบรักษาตัวเองไม่ได้เลยพ่อจ๊ะเราจะไปภาคใต้ล่าจริงๆเหรออืมชัยโยก็จะได้ออกไปดูโลกภายนอกออกไปท่องยุทธภพออกไปผจญภัยสักทีนะนี่จะพูดอะไรอ่ะหืมก็พูดภาษาคนนะสิเย่วันนี้ลูกสาวออกเรือนทำให้พ่อคิดถึงแม่เจ้าเป็นพิเศษเลยเจ้าเหมือนแม่ซะจริงๆข้าหน้าตาเหมือนแม่มากเลยคะพอเจ้าเกิดแม่เจ้าก็ตายเพราะตกเลือดหลายปีมานี้แม้พ่อจะเคยมีผู้หญิงอื่นผ่านเข้ามาแต่ทว่าหญิงที่พ่อรักที่สุดก็ยังคงเป็นแม่ของเจ้าข้านึกว่าท่านพ่อเป็นคนใจหินรักใครไม่เป็นสิกงชื่อจะรู้ไหมว่าพ่อในอยากได้อะไรมากที่สุดไม่ใช่วรยุทธเลิศล้ำไม่ใช่ชื่อเสียงจอมพร้อมมาเป็นหนึ่งในใต้ล่าสิ่งที่พ่อต้องการที่สุดก็คือเห็นลูกมีความสุขพ่ออยากจะให้ลูกได้คู่ครองที่ดีบุกภาคใต้ล่าข้าไม่เตรียมตัวสักบ้างเลยภาคใต้ล่าข้าล้างตระกูลข้าข้าพ่อข้าชิงกระบี่ไร้คู่เปรียบไปต่อให้ข้าไม่มีปัญญาแก้แค้นก็ต้องให้สงป้าออกมาชี้แจงต่อชาวยุทธคือชีวิตชาวเมืองเรามาคือกระบี่ไร้คู่เปรียบของเรามาสัตยะทำมายุ่งอะไรด้วยบรรพชิตย่อมมีจิตเมตตาอาตมารับปากกับตู้อูหมิงว่าจะช่วยสืบหาคนร้ายขอให้ทุกท่านให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยบังออดวันนี้เป็นวันมงคลที่ข้าสงป้าจะแต่งลูกสาวบุญคุณความแค้นใดๆก็มาทำลายบรรยากาศในวันงานไม่ได้ภาคใต้ล่าแม้จะไม่มีประวัติยืนยาวเหมือนเซาลินบูตึงแต่คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าหากข้าอยู่ในฐานะผู้นำของยุทธภพอย่าว่าข้าโอหังใครคล้อยตามข้าอยู่ขัดขวางข้าตายอามิตรพุทธในเมื่อท่านประมุขพูดชัดเจนข้าก็อยากจะให้เรื่องนี้ยุติโดยดีท่านดูกูท่านจะยังไง ข้าตู้กูหมิงฝีมือต่ำต้อยนะขนาดหัวหน้าหอวายุทธยังสู้ไม่ได้เลยนายเลยจะหันท่าประลองกับสงป้าวันนี้ข้าช่วยลุงข้าเทพกระบี่ถือเทียมมาส่งให้
วันใบไม้ร่วงเป็นวันประลองนัดมา10ปีควรได้สาสางจากเทพกระบี่ข้าเองก็รอวันที่มันนานนักหนาแล้วเอาล่ะเลิกกันแล้วให้มันจบๆไปมาพวกเรามาดื่มฉลองกันเถอะนะนี่มโหรีดีสีตีเป่าหน่อยเอาล่ะก มันยังชอบกันเลยแล้วจะยอมแต่งด้วยคุณด้าโอวายุเป็นศิษย์เอกของท่านปรมุขและกำลังจะเป็นเขยขวานอีกต่างหากเดี๋ยวพอทำพิธีเสร็จก็เป็นญาติสองชั้นให้พระทูอีกวันไงเดี๋ยวฟงแต่งงานแล้วรับผงชื่อให้มากๆเลยรู้ไหมทราบครับอาจารย์มาทำพิธีเสร็จแล้วคุกเข่าช้าก่อนทางกายทางกล่องพี่วินพี่วินเดี๋ยวพี่ไปกับข้าพี่วินมีข้าอยู่ทั้งคนจะกล้ามาคำแหงอีกหรือทำไมถึงยอมแต่งงานกับเนี่ยฟงพี่ไม่เคยถามก็ว่าทำไมนี่ข้าจะไม่ยอมให้ชายใดแต่ต้องเจ้าถึงแต่กับเขาก็ยังรักกับพี่ได้นี่ฟงชื่อมานี่สิบปีมาเนี่ยข้าเชื่อฟังท่านมาตลอดแต่วันนี้ข้าต้องพาฟงชื่อไปจากภาคใต้ล่ะถ้าเจ้าเป็นผู้ชายแล้วก็คุณจะไปแย่งเมียของเจ้ากลับมาอย่าให้คนเย้ยหยันเจ้าทั่วแผ่นดินเจ้าควรจะสู้เพื่อปกป้องเกียรติของเจ้าไปพ้นขอชื่อเป็นความจริงเหรอก็ขอโทษพี่ฟงแล้วทำไมที่ติยอมแต่งกับข้าอีกติยอมรักข้าบ้างหรือเปล่าเนี่ยหรือไม่ไปสำคัญข้าปู่ยิ่งหวินรักใครแล้วไม่ต้องการคำอธิบายเจ้าจะเป็นของข้าตลอดไป
ชั่วชีวิตนี้ก็ต้องอยู่กับเจ้าผมคิดอาจารย์ข้าขอรู้ในมือข้าเองในที่สุดฟงอู่ก็ตั้งครรภ์ต่อไปสกุลหลีจะต้องได้ลูกชายเพื่อเป็นทายาทสืบสายเลือดแห่งเสียอ๋องต่อไปชั่วกัลยาณมิตรขอท่านปู่ทวดคุ้มครองแล้วข้าน้อยจะปกป้องเลี้ยงดูลูกหลานสกุลหลีเป็นอย่างดีไลฟุเฝ้าหอบูชานี้เอาไว้ให้ดีถึงแม้จะมีน้ำแข็งพันปีช่วยรักษาร่างแต่ร่างของท่านปู่ทวดสำคัญมากต้องดูแลเป็นพิเศษทราบแล้วครับฟงอู่มานั่งก่อนสิค่ะนักไพ่นะข้าปู่จิงวินอยากขอยืมน้ำแข็งพันปีจากพวกท่านชื่อว่าไงนะน้ำแข็งพันปีเป็นสมบัติประจำจวนเสียอ๋องถือดียังไงมาเอามันไปขอเพียงท่านยอมให้ข้ายืมข้าปู่จิงวินยอมรับเงื่อนไขท่านทุกข้อปู่จิงวินน้ำแข็งพันปีสามารถรักษาศพไม่ให้เน่าเปื่อยได้ท่านคงจะเห็นแก่คนที่รักจนยอมเสี่ยงภัยมาข้าหลงซิ่วนับถือยิ่งแต่ว่าท่านเคยคิดแทนข้าบ้างไหมว่าถ้าให้ท่านเอาน้ำแข็งไปแล้วศพบรรพชนของข้าจะทำยังไงนั่นเป็นปัญหาของท่านไม่เกี่ยวกับข้างั้นก็ไม่ต้องพูดกันสมแขกเอาจุดประสงค์ของข้าคือขอยืมน้ำแข็งพันปีไม่คิดทำร้ายใครทำไงดีเอางี้ละกันหลบมันเถอะถ้ามันยกลงข้าหัวเดียวสุดเลยเร็วเร็วเร็วเ
ถึงว่ะจับมันจับมันLang lang trong sinh buồn trời, phải hòn hòn muôn thiên sinh này, nhà nhà đây, nhà nhà đây, yên phó yên đây đây.นี่ที่สร้างสุสานหลวงห้ามคนนอกเข้าเด็ดขาดถ้าไม่อยากตายใส่หัวไปสร้างสุสานให้คนตายครับไม่อยากจะตายเองหรอกมาไปเถอะแล้วใครก็อย่าหวังจะพลาดนางไปจะพลาดข้าได้ความไม่เมตตาล่องลอยของเจ้ายังเรียนต่อไปข้าวันนี้ข้าจะสอนให้เพื่อให้เจ้าได้ตายตาหลับเมื่อเมฆาล่องลอยจะเกิดอรูปภาพได้ก็ต้องเมื่อมีน้ำที่นี่มันทะเลทรายถ้าถึงตามเจ้ามาถึงนี่แล้วค่อยปรากฏตัวยังไงล่ะข้าจะดูซิว่าเจ้ายังเหลือเลือดอยู่เท่าไหร่ข้าจะใช้เลือดของเจ้ามาเสริมพลังสามทิศรวมศูนย์ของข้าI'm
นี่สิมีคนนอนสลบอยู่ว้ายปู่จิงหวิงคนที่ไปแย่งเจ้าสาวนี่แม่เขากลับไปแล้วปู่จิงหวิงเอาลูกสาวกลับคืนมาพ่อเขาจะแก้แค้นแทนพ่อกันเลยคงเชื่อเป็นคงจะรักแม่นางคนนั้นมากเลยสิเธอเดี๋ยวท่านก็หายดีไม่ว่าจะหลับหรือตื่นท่านก็ดูน่ารักไปหมดคงเชื่อ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 ผู้ชายอะไรก็ไม่รู้หล่อเกินห้ามใจแอ๋ชูชูจะรักไก่เหรอเปล่าจะรักจุบเอ้ยตัวเขายังร้อนอยู่มากเลยเดี๋ยวข้าไปเอายาก่อนนะเป็นกับตาข้าออกไปสืบข่าวนะหลังจากสองป้าฆ่าลูกสาวตัวเองตายปู่จิงหวินก็ชิงเอาศพนางไปกลายเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วสองป้าก็ตามไปทำร้ายเขาที่สุสานหลวงเป็นศิษย์อาจารย์กันแท้ๆแต่ทำไมได้เล็กโลกันขนาดนี้ฮะเพราะว่าปู่จิงหวินเนี่ยน่าสงสารมากนะพ่อเขาเสียคนรักไปแถมเสียแขนไปอีกพ่อแบบนี้เขาก็ต้องเป็นคนพิการนะสิชูชูวันหน้าถ้าว่าเจ้าจะมีผัวแล้วก็ดูให้ดีๆหน่อยนะถูกไหมก็ใครบอกว่าข้าจะมีผัวเรานึกว่าข้าดูไม่ออกเหรอเห็นนะเมื่อกี้ก็พ่อบอกเองว่าเราเป็นหมอรักษาคนสำคัญต้องมีจิตใจอบอ้อมอารีคอยช่วยผู้อื่นไงไม่ว่าคนดีหรือว่าคนไม่ดีช่วยชีวิตเขาได้ก็ต้องช่วยไงล่ะเยอะเป็นไรไปอ่ะพ่อเป็นไรไปก็ไม่อยากมีผัวแล้วล่ะเฮ้ยไม่เกี่ยวกันแขนข้าเนี่ยตั้งแต่ข้าฝึกวิชาแขนทองแดงจนสมบัติแล้วมันคอยต่อต้านร่างกายข้ามันเหมือนไม่ต้องการจะเป็นของข้าและข้าก็ควบคุมมันไม่ได้ด้วยชูชูเจ้าหนีไปตามลุงปอมไม้กับอาพิษหยวกมานะบอกให้มาช่วยเปลี่ยนแขนให้พ่อเร็วตั้งแต่ผู้จิ้งหวินมาอยู่เนี่ยข้าก็เกิดความรู้สึกที่สงบอย่างประหลาดแขนของข้าเหมือนกับได้พบเจ้าของที่มันรอมานานแล้วข้าจึงตัดสินใจมอบแขนทองแดงข้างนี้ให้เขาผู้จิ้งหวินเจ้าได้พบเราสองพ่อลูกคงเป็นเพราะเราเป็นหนี้เจ้าแต่ชาติต่างก่อนชาตินี้จึงต้องมาชดใช้แม่เป็นเป็นไงจ่าดีก็ต้องขมสิจะเป็นใครชื่อของข้าคือชูชูท่านน่ะหมดสติไป4วัน4คืนแน่ถ้าหากไม่ได้ข้ากับพ่อข้าช่วยไว้แล้วก็ท่านตายแง่แก่เลยแล้วแขนของข้าเนี่ยทำไมมันเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วมีแขนอะไรจู่เซอร์วิสไงจะฟื้นแล้วเหรอแขนข้างนั้นน่ะข้ายกให้เราเคยพบหน้ากันแล้วคราวก่อนที่งานแต่งงานไงชูชูแขนข้างนี้มันได้พบเจ้าของที่แท้จริงแล้วนะขอบคุณเอ้ยไม่ต้องขอบคุณหรอกปู่จิงหวินแขนเจ้าเพิ่งจะต่อใหม่ต้องพักผ่อนให้มากหน่อยนะชูชูอย่ารบกวนเขาอีกนะข้าป้อนยาให้เขาต่างหากแล้วตอนนี้เขามีแขนแล้วแขนของพ่อที่ให้เขาใหญ่จังยังจะพูดอีกมานี่
เนี่ยฟงสองเดือนมานี่จะเอาแต่กินเหล้าแล้วก็เมาหลับอยู่ที่นี่คืนเป็นแบบนี้ต่อไปจะกลายเป็นคนไร้ข้อนั่นมันเรื่องของข้าท่านอย่ามายุ่งได้มะข้าขอสั่งให้เจ้าพาค้างคาวกับนกเหยี่ยวไปเก็บองุ่นเลือดที่ถ้ำดันเมฆที่นั่นเป็นที่ที่พ่อเจ้าเสียชีวิตเจ้าควรจะไปสักการะหวนเซ็งหวนเซ็งพี่วินถึงนางอยู่เหรอพี่รู้ไหมข้าเห็นหญิงคนรักของพี่ที่พักใต้ล่าวันนั้นน่ะนางแต่งชุดเจ้าสาวที่งามมากที่สุดเลยข้าอยากนึกอิจฉานางเลยล่ะชู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 ที่แปลว่าน่าสงสารอย่างนั้นใช่ไหมใครบอกท่านล่ะหูหนันเดิมคือแคว้นชูในเมื่อข้าเกิดที่นี่ข้าก็ชื่อชูชูสิแปลกตรงไหนล่ะพูดไปแล้วเลยต้องขอบคุณเจ้าพ่อลูกที่ช่วยเข้าไว้ไม่ต้องหรอกแล้วพี่จะกลับไปพักใต้ล่าไหมข้าต้องกลับไปแน่ข้าต้องแก้แค้นเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแต่ว่าในโลกนี้มีคนอยู่ประเภทหนึ่งเขาไม่มีเพื่อนไม่มีความรักซึ่งข้าก็คือคนประเภทนั้นดื่มน้ำก่อนเลยครับอ
บอกว่ากินแค่ลูกเดียวเท่านั้นน่ะมันจะเพิ่มพลังให้เรามหาศาลเลยทีเดียวเนี่ยฟงดีไหมไม่ต้องห่วงพ่อดีไหมเดินฉันจะออกมาออกมาสิออกมาแค่คุณเลือดแล้วรีบไปดีกว่านะถ้าไม่ออกมาจริงๆแล้วก็ยุ่งแน่เลยเดี๋ยวโกรธเราเลยนะหัวหน้าคงวันนั้น296ชีวิตในเมืองอูซวงก็ดื่มน้ำผสมยาพิษที่ไร้สีไร้กลิ่นชนิดนี้เข้าไปจะได้ถูกหัวหน้าผู้ฆ่าตายไงทำไมถึงคิดฆ่าข้าท่านประมุขสั่งมาเราจะไม่ต้องทำตามไม่จริงไม่จริงขอเพียงตัดหัวท่านกลับไปพร้อมกับองุ่นเลือดงานก็เราก็สำเร็จองุ่นเลือดให้ก็ได้เอาไปสิตกลงว่าเราหายกันแล้วนะWe'll be right back.
ใจนิ่งดุดน้ำแข็งฟ้าโคลนก็ไม่กลัวอยู่ตรงนั้นชินสวงหัวหน้าหิมะที่แท้หมอนั้นคืออาจารย์นี่เองเหรอไม่ใช่จัดให้ได้ข้าต้องยืนหยัดสู้ให้ถึงที่สุดฝีมือสงป้าส่วนดวงเกิดของเจ้าทั้งสองคนนั้นข้าแกล้งบอกกับสงป้าเองแหละเพื่อให้เขาไว้ชีวิตพวกเจ้ามันเป็นลิขิตสวรรค์ข้ารู้แต่ว่าสวรรค์กำหนดไว้กรรมใดใครก่อกรรมนั้นจะต้องรับการสนองแล้วข้าควรทำยังไงดีแปลงเป็นมังกรทะยานฟ้าเมฆลมประสานส่งเสริมกันแทบกระบี่มันถึงห้องโถงใหญ่แล้วกันล่ะก็
ศึกที่รอมานาน10ปีมานี้แม้ข้าจะได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในยุทธภูมิแต่ตราบใดที่ยังไม่ได้ประลองกับเทพกระบี่ก็เหมือนมีก้างติดคอต้องคอยให้ได้ยังดีที่เจ้าเตรียมตัวมาพร้อมสำหรับศึกครั้งนี้เพลงกระบี่23ของข้าสามารถเอาชนะเจ้าได้ในเพลงเดียวก็ไม่เสียชาติเกิดข้าจะใช้กระบี่ไร้คู่เปรียบของตระกูลท่านเพื่อให้ตระกูลตู้กูพ่ายแพ้ต่อข้าสองป้าทั้งกายและทั้งใจข้าอยู่นี่แหละมนุษย์หรือเปล่าทำไมไม่เห็นเขาขยับเลยอ่ะฮะอย่านะจะเข้าไปถ้าอยู่นี่อย่าโซนอีกนะอีโซนก็ได้ลุงใหญ่ลุงใหญ่ลุงใหญ่ลุงกูมิงสมป้าวันนี้อย่ามากก็ตายด้วยกันธุลีดินบอกว่าลมกับเมฆต้องเกื้อหนุนกันไม่งั้นก็ไม่เกิดพายุฝนพี่วินกินองุ่นเลือดผลนี้ซะสวงเจ้าไปประกาศให้ทั่วทั้งแผ่นดินว่าเทพกระบี่พ่ายแพ้ต่อข้าแล้วบัดนี้
ข้าคือหนึ่งในใต้ล่าที่แท้จริงถ้าเป็นคนฆ่าพ่อแม่ของเนี่ยฟงและปู้จิ้งหวินและเป็นคนสั่งให้ค้างคาวกับนกเหยี่ยววางยาพิษเนี่ยฟงใช่ไหมเพราะชาวทรยศข้าพาเจ้าไปหาธุลีดินใช่ไหมสมภพทำไมอมหิตข้านี่ดูคนเก่งจริงๆลูกศิษย์ข้าสามคนเจ้าไร้เดียงสาที่สุดท่านไม่เคยคิดจะยกตำแหน่งให้ข้าหรอกท่านเพียงแต่หลอกใช้ข้าเท่านั้นเจ้าพูดถูกแล้วข้าต้องการให้ทั่วยุทธภพรู้ว่ามีแต่ข้อร้ายกับคนอื่นคนอื่นห้ามร้ายกับข้าแม้แต่เจ้าก็ไม่ยกเว้นจินสวงเจ้าจะไปไหนข้าจะไปจากภาคใต้ล่ะภาคใต้ล่ะไม่ใช่ที่เจ้าจะมาก็มาจะไปก็ไปง่ายๆนี่สิพี่ที่แท้เจ้าสองคนนี้ยังไม่ตายหรอกสงป้าเพลงกระบี่23เพลงของเทพกระบี่มีอนุภาพร้ายกาจก็จริงแต่เมื่อเทียบกับพลังสามทิศรวมศูนย์ของข้าแล้วยังน้อยกว่าสิบปีก่อนข้าเคยถามแล้วว่าไม่กลัวข้าแก้แค้นแทนพ่อนะเมื่อข้ายอมรับเจ้าเป็นสิทธิ์ข้าก็นึกแล้วว่าช้าเร็วต้องมีวันนีน่าจะใช้หมดไล่หมาอย่าจนตรอกตัดหนทางสิ้นวาสนาจะสิ้นตามคนล้วนแต่เรียนไปจากข้าจำไว้สิว่าข้าเป็นคนสอนพวกเจ้าได้ข้าจะบอกให้นะที่นี่คือสุสานกระบี่
นอกจะเป็นที่ฝังซากกระบี่แล้วก็จะเป็นที่ฝังซากสมทั้งสองคนด้วยตายซะเถอะที่ข้าเชี่ยวชาญที่สุดก็คือกระบี่ตั้งหอบเล่าแต่ถ้าเป็นอภิญญาณฟ้าเมฆลมประสานส่งเสริมกันเลยอุลีดินถ้าไม่เชื่อคำทำนายของเจ้าข้าเชื่อแต่ตัวข้าเองเท่านั้นของเชื้อของเชื้อลูกพ่อของเชื้อเอาชีวิตครอบครัวข้าคืนมา
ป้าเอาเกียร์ของข้าคืนมาเอาชีวิตของครูข้าคืนมาเอาเกียร์ของข้าคืนมาข้าขอร้องอย่าฆ่าเขาเลยพวกเจ้าพวกเจ้าทำอะไรเขาเลี้ยงเรามานะเจ็บกระเบี๊ยบเจ็บกระเบี๊ยบเนี่ยเยินหวังพวกเจ้าไปพ้นตัดทางจนสิ้นวาสนาจะสิ้นตามถ้าคุณหนึ่งได้ตายล่ะถ้าคุณหนึ่งได้ตายล่ะถ้าสมบ้าคุณหนึ่งได้ตายล่ะ透到断水还流，港水清洗不去心中悲忧，千结百丝痛恨，心坎中逗留。一生不懂内疚，每个眼眸猜不透，人像云荡又荡来在天难透。思绪乱，无人能明了我忧，能掩盖心里郁结得身边这张袍，袍中是暖暖热暖过的心，因你动情，人默认奈何情人去后，从今独奏。水还流，港水清洗不去心中悲忧，千结百丝痛恨，心坎中逗留，望天跟风合奏。